สวัสดีครับมาเบิ่งแม่น้ำสีนะครับน้ำสีมื้อเช้านี่ผมมาส่งลูกสายนะครับปลามันปลานี่ยังบ่ท่วมนะครับยังบ่เข้ามาเลยอันนี้น้ำสีอยู่บริเวณหนองบัวแดงนะครับอำเภอหนองบัวแดงที่เห็นไหลอยู่นะครับไหลแห้งๆน่ะเป็นแม่น้ำสีนะครับน้ำสีมื้อเช้านี่มาปลามันปลานี่ยังบ่ท่วมนะครับยังบ่ท่วมเลยพอไปส่งลูกกลับมาประมาณผมไปอยู่บ้านแม่เฒ่าผมประมาณชั่วโมงกว่านะครับประมาณชั่วโมงกว่าๆเบิ่งน้ำขึ้นมาท่วมปลามันเพิ่นเลยถนนเส้นนี้จะเป็นถนนบ้านข้าวหนองบ่อแดงนะครับตรงไปนี่ก็ที่เป็นเข้าอำเภอบ้านข้าวนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับพอกลับไปทางนี้จะเป็นเข้าเขตอำเภอหนองบ่อแดงนะครับเขตอำเภอหนองบ่อแดงแล้วเดี๋ยวพาย่างไปเบิ่งนะครับมื้อเช้านี่ผมพาลูกมาแวะถ่ายรูปอยู่บริเวณนี้แหละครับน้ำยังบ่มีเลยเนาะครับในปลามันพอไปชั่วโมงนึงนะครับชั่วโมงกว่าๆผมไปนะครับไปกินข้าวนั่งกินข้าวเค้าเดี๋ยวครับเบื้องพุ่นน้ำเต็มเลยที่เห็นไกลๆพุ่นที่ไหลแห้งนั่นเป็นแม่น้ำสีนะครับแม่น้ำสีพุ่นน่ะที่เห็นขออภัยอยู่นะครับพี่น้องน้ำสีขึ้นยางไว้เลยเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องในหนองบ่อแดงประมาณ 2-3 มื้อนะครับ 2-3 มื้อแล้วอันนี้ก็น้ำซีนี่ก็ที่ไหลลงไปรวมกับอำเภอหนองบัวระวีนะครับแล้วก็ลงไปทางอำเภอเมืองต่อไปนะครับจะท่วมลงไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ